เรียกกันมา นั่งฟังเทศตรงนี้เสียงดังมากเสียงดังดี คงจะเข้าหูพวกเราได้ดีท่านที่ไม่มีเวลาท่านก็ไปท่านที่มีเวลาน่าจะเป็นอยู่ไกลทางไกลหรือเปล่าจากทางไกลอยู่จากทางไกลที่ท่านอยู่ใกล้ๆมันกระเทินกระเทินเวลาขนาดนี้ท่านก็จะกลับบ้านพอดีพอดีเราไม่ต้องกลับยังไม่ดึกดอกสองทุ่มสามทุ่มมันยังไม่ดึกดอกเราก็ต้องเสียสละเวลาเอาอย่าลืมว่ายอดของกุศลคือการฟังธรรมยอดของกุศลเนี่ยคือการฟังธรรมเป้าหมายของบุญสูงสุดคือการตั้งใจฟังธรรมให้เราดูให้ออกด้วยไม่ใช่สำคัญอยู่แค่ให้ทาน งานที่ไหนก็ตามที่มีการชุมนุมมีคนมากไม่มีการพูดธรรมไม่มีการแสดงธรรมถือว่าพวกเราไม่มีการขับเคลื่อนพระธรรมของพระพุทธเจ้าพุทธธรรมก็เป็นหมันเท่านั้นเองพวกเราก็กลายเป็นผู้เป็นหมันไม่ได้รับประโยชน์จากพระศาสนาคิดกันออกไหมว่าพระศาสนาอุบัติมาเพื่ออะไรพระพุทธศาสนานี่อุบัติมาเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์ในหัวใจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านรู้ว่าหัวใจของสัตว์ทุกดวงนั่นน่ะคือกองทุกข์หัวใจของสัตว์ทุกๆดวงเกิดคือกองทุกข์พระองค์ทรงตั้งปณิธานอุตสาห์พยายามขนาดไหนให้ทานไม่ใช่ให้เหมือนเราให้วัตถุทานแก้วแหวนเงินทองสิ่งมีค่าที่สุดให้จนหมดรวมไปถึงของที่รักสงวนที่สุดบุตรธิดาให้จนหมดทานบารมีเฉยๆเป็นได้แค่ทานบารมีเฉยๆรองทานอุปบารมีให้อวัยวะเป็นทานยังไม่พอให้ชีวิตเป็นทานขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ตาสว่างเห็นอัดเห็นถามว่าทำยังไงเราจะพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์เวลามันขึ้นถึงใจจริงๆมันน่าเข็ดน่าหลาบมากแต่สำหรับพวกเรายังเพลินอยู่เราไม่เห็นดอกทุกข์นะมองไม่เห็นเพราะมันมีความเพลินอยู่ในความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันล่อเราหรือว่ารูปมันก็ล่อเสียงมันก็ล่อกลิ่นรสสัมผัสอะไรทุกอย่างมันล่อเราหมดเป็นเหยื่อที่ติดอยู่ที่ปลายเบ็ดถ้าจะเทียบจิตใจของพวกเราทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับปลาหิวเหยื่อไม่ตั้งใจจะงับเหยื่อดอกไม่ตั้งใจจะงับเบ็ดดอกตั้งใจจะงับเหยื่อแต่ก็ถูกเบ็ดเกาะดิ้นเดาๆๆดิ้นไม่หลุดเจ้าของมากับป๊อกๆไปปิ้งแล้วป๊อกๆเอาไปปิ้งแล้วมันติดมาทุกอย่างเหยื่อมันล่อมาทุกอย่างเราดูไม่ออกหรอกฟังตั้งใจฟังให้ดีนะหลวงพ่อพูดธรรมะตั้งใจฟังให้ดีนะจะพูดไม่ห่างจากใจถ้าใครจ่อมาภาวนากำหนดจดจ่อที่ใจจะเข้าเรื่องที่ใจของเราทั้งหมดพูดไม่ห่างจากใจเรานึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าให้มากๆเราจะได้มีความสลดสังเวชในภพชาติของเราโอ้พระองค์ทรงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขนาดไหนกับพวกเราอย่าลืมว่าพรหมวิหารธรรมะในพรหมวิหารในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งมากกว่านั้นอีกต้องการจะพ้นทุกข์พ้นโทษเฉพาะพระองค์เดียวไม่ยากเลยแต่หวังจะพาพวกเราเนี่ยข้ามพ้นจาก
โลกจากวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยดูที่เสียสละมามากน้อยเท่าไหร่ถ้าเราไม่คิดมันจะไม่เกิดความสลดใจสังเวชใจเราไปสังเวชไปอินเดียสังเวชสี่สถานเราไปที่จะให้เกิดสลดเกิดสังเวชเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้เนี่ยเราไปแล้วเราไม่เคยทำเหตุไม่เคยถึงใจเลยบางคนก็มาบ่นให้ฟังโอ้ยไปกี่ครั้งก็ไม่มีสลดไม่มีสังเวชอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบางคนไปครั้งเดียวน่ะน้ำหูน้ำตาไหลอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ไหลแบบเสียอกเสียใจนะมันเป็นปีติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจอันนี้ไปประสบมาเองแหละไปทุกครั้งต้องได้ไปประสบพบเห็นมาเองที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เนี่ยมีจริงสังเวชะแต่การสังเวชสลดการสังเวชไม่เหมือนพวกเราเกิดวิโยคพลัดพรากและสลดสังเวชไม่ใช่ไม่เหมือนมันเป็นปีติมันเป็นความสุขเกิดขึ้นที่หัวใจของเราเราลึกถึงบุญเราลึกถึงคุณเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มพูนทวีคูณในหัวใจของเราถ้าไปแล้วเราลึกถึงบุญถึงคุณของท่านให้มากเดี๋ยวก็เกิดขึ้นคุณธรรมเหล่านี้เดี๋ยวเกิดขึ้นเนี่ยนี่คราวที่แล้วนี่ก็ไปก็ได้ไปคราวก่อนเนี่ยที่สาระต้นสาระที่ปรินิพพานเนี่ยข้ามธรณีประตูไปฉะนั้นแหละเอาผ้าปูนั่งปูแทบจะไม่ทันเลยมาแล้วบับ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 มันเกิดขึ้นในภาวะสองอย่างภาวะอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้คิดไม่ได้ใคร่ครัวอะไรเลยแหละเพียงแต่ตาไปสัมผัสเท่านั้นเอาละขึ้นมาละบางคราวเราต้องนึกนำซะก่อนนึกถึงบุญนึกถึงคุณนึกไปนึกมานึกไปมาละ ที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้นะมีจริงนะลองไปหาไปให้สัมผัสลองดูนะถ้าเราตั้งใจภาวนาอยู่เมืองไทยได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลได้โดยง่ายมันก็ถึงใจด้วยมรรคด้วยผลอยู่แล้วเราไม่ต้องไปก็ได้แต่การที่เราไปรู้ไปเห็นสถานที่จริงเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างที่เราพูดถึงเฉยๆนะไปดูดิทุกอย่างลำบากขนาดไหนลองไปดูดิอินเดียก็คืออินเดียเราไปดูพื้นภูมิพุทธภูมิที่พุทธเจ้าท่านทรงมาอุบัติทำไมพระองค์จึงทรงมาอุบัติพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาบัติชมพูทวีปเพราะชาวชมพูทวีปเนี่ยเขาใคร่ครวญเรื่องทุกข์เรื่องสุขมากกว่าพวกเราใคร่ครวญเรื่องสุขเรื่องทุกข์มากกว่าพวกเราเราพูดถึงสุขถึงทุกข์เนี่ยเราย้อนมาที่ใจของเราเนี่ยเราต้องการความสุขความเจริญเราก็แสวงหาต่างคนต่างเสาะต่างแสวงหาเพราะเราต้องการความสุขความเจริญทำไมจึงต้องแสวงหาความสุขความเจริญก็เพราะว่าความทุกข์ความยากความลำบากมันน่าเข็ดหลาบในหัวใจมันโดนทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมันหากสิ่งพาเพลินพาเราหลอกเราเป็นคราวๆเหมือนอย่างที่พูดไปเหยื่อติดอยู่ในเบ็ดนั่นแหละเหยื่อติดอยู่ในเบ็ดเหยื่อติดอยู่ในเบ็ดก็คืออาหารของกิเลสที่มันล่อมาทางตาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสมันล่อใจของเราใจของเราก็ตื่นรู้ด้วยตัวเองนะใจพวกเรามีใจด้วยกันทุกคนเรามีผู้รู้มาเราก็เลยตื่นรู้ของตัวเองดูไปที่ใจนั่งภาวนากำหนดจดจ่อไปที่ใจตื่นรู้ตื่นความรู้ของตัวเองไปเห็นรูปโอ้ไปได้ยินเสียงโอ้ได้ยินเสียงพอมันได้รูปขึ้นมามันก็เจาะนะเจาะตาเจาะหูเจาะจมูกเจาะลิ้นเจาะกายรวมไปถึงใจแท้ที่จริงวงจรหรือจักรวาลของมันก็มีแค่นี้เองใจคือผู้รู้ของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนในการตั้งใจปฏิบัติทำได้เป็นอย่างดีเราต้องมีที่ลองเราผิวไปเผินมาผิวไปไม่รู้จะลองถูกอะไรลองไม่ถูกเราพูดอย่างนี้เราลองถูกได้เลย
ลงถูกธรรมเราก็ลงถูกธรรมได้ลงถูกกิเลสเราก็ลงถูกกิเลสได้ลงมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ลงถูกทั้งกิเลสลงถูกทั้งธรรมไม่ได้ผิวเผินเลยอย่าลืมว่ากิเลสก็คือความอยากความอยากก็คือตัณหาตัณหาก็คือความอยากกลอุบายวิธีสารพัดที่มันแสดงออกมาตามอำนาจของความอยากนั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสกิเลสตัณหากิเลสตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานแท้ที่จริงก็คือตัณหาตัวเดียวนั่นแหละตัวสมุทัยตัวเดียวเรามีผู้รู้เราตื่นรู้กับผู้รู้ที่เรามีเนี่ยมันตื่นอะไรมื่นมันตื่นมันก็ปลาเห็นเหยื่อนั่นแหละมันตื่นเหยื่อเดี๋ยวมันก็งับเหยื่อตื่นเหยื่อเดี๋ยวก็งับเหยื่อนะตื่นเหยื่อเดี๋ยวก็งับเหยื่อผู้รู้ของเราเราได้มาด้วยกันทุกคนแต่เราไม่ทราบว่าเกิดมาตั้งเนิ่นนานเท่าไหร่เราทราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราควรจะย้อนมาดูไม่งั้นเราหลงภพชาติของตัวเองหลงต้นตอหลงที่ไปที่มาของเราเองลงไปตรงนี้ก็ถูกไม่ได้ผิวเผินอีกเหมือนกันนะลงไปตรงนี้ก็ถูกมันไม่ใช่ผิวเผินเหมือนกันพวกเรานี่ถ้าหากเราระลึกภพชาติได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีจบเห็นไหมวันคืนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นั่นน่ะปุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นระลึกถึงภพชาติของพระองค์ไม่มีจบไม่มีจุดจบไม่มีที่จบย้อนไปเท่าไรไม่มีจบเป็นกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับเป็นสังวัตวิวัตกับเป็นอสงไขยกับโอ้ยนับเวลาเนิ่นนานมากมายมหาศาลเกิดตาย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 โอ้น่าเบื่อหน่ายเนาะเกิดตายเกิดตายแต่ว่าต้นตอของผู้รู้ที่ชัดเจนที่จริงนั้นน่ะเกิดขึ้นมาตอนไหนเมื่อไหร่พระองค์ทรงตั้งไว้ที่อวิชชาเราไปดูในหลักพูดอย่างนี้เราทิ้งหลักไม่ได้พุทธเจ้าท่านทรงตั้งหลักไว้ที่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคำว่าสังขารก็คือกองสังขารกายของเราคือกองสังขารใจของเราคือกองสังขารเนี่ยแสดงว่าผู้รู้ของเรามันอุบัติขึ้นมาก่อนแล้วแต่อุบัติขึ้นมามากน้อยเท่าไหร่หากมันพัฒนามาในรูปแบบของมันนั่นแหละจะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาได้นะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆการพัฒนารูปธรรมนามธรรมของเราเช่นอย่างเราทุกคนอุบัติในท้องแม่เนี่ยอาศัยพ่ออาศัยแม่ประกอบการเจริญพันธุ์ธาตุของท่านไปประกอบกันในท้องแม่เริ่มแรกเป็นน้ำใสๆเท่านั้นแหละแต่ทำไมอยู่มาเปลี่ยน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 มาเป็นเลือดแน่จากน้ำใสๆมาเป็นเลือดมาเป็นเลือดข้นๆมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นกระดูกใช่ไหมเป็นทั้งของแข็งเป็นทั้งของเหลวเป็นทั้งอะไรต่ออะไรมาหมดมันเปลี่ยนมาได้ยังไงสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนขึ้นมาได้ยังไงมันเปลี่ยนขึ้นมาได้ยังไงบรรดาวิญญาณการพัฒนามาของวิญญาณก็เช่นเดียวกันบรรดารูปทั้งหลายทั้งปวงที่มันพัฒนามามันก็เช่นเดียวกันถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราจะรู้ได้ดีการอุบัติเกิดของสัตว์ทั้งหลายการอุบัติเกิดของสัตว์ทั้งหลายอาศัยแร่ธาตุอย่างหนึ่งประกอบกับอีกแร่ธาตุอย่างหนึ่งเกิดภาวะอีกอันหนึ่งขึ้นมาไปประกอบแร่ธาตุอีกอันหนึ่งเกิดภาวะอีกอันหนึ่งขึ้นมาเหมือนอย่างที่เชื้อโรคที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวสายพันธุ์นั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวสายพันธุ์นั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนมันก็พัฒนามาตามรูปแบบของมันนั่นแหละแต่ผู้รู้ของเราพุทธเจ้าท่านทรงตั้งเอาไว้ที่อวิชชาปัจจยานี้มันเลยเป็นหลักปรัชญานะทำให้เราระลึกย้อนหลังได้ว่าโอ้เราอุบัติขึ้นมาธาตุรู้เราอุบัติขึ้นมาแต่ไม่บริสุทธิ์มีสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยคือความอยากนี่เองต้นตอที่แท้จริงก็คือความอยากในหัวใจของเราหลงเพลินตื่นความรู้ของตัวเองไปเห็นรูปที่ดีไปเห็นโรคที่ไม่ดีธรรมชาติของมันเนี่ยมันไปสัมผัสสิ่งที่ดีมันก็ยืดเข้ามาธรรมชาติของมันไปสัมผัสสิ่งไม่ดีมันก็ผลักออกไป
เป็นที่ไปที่มาของความโลภกับความโกรธในหัวใจของเราสัมผัสไปเห็นสิ่งที่ดีเมื่อยึดขึ้นมาทำไมมันจึงยึดขึ้นมาทำไมมันจึงยึดเข้ามาเพราะมันได้รับความสุขจากการที่ไปสัมผัสตาของเราไปสัมผัสสิ่งที่ดีที่งามที่ชอบมันมีความสุขที่หัวใจมันกระชุ่มกระชวยมันแช่มชื่นในหัวใจของเรากายไปสัมผัสในสิ่งที่ดีมันก็ติดใจมันก็กระชุ่มกระชวยมันก็ตื่นขึ้นมามันก็ยึดขึ้นมาอยากสัมผัสแล้วอยากสัมผัสอีกอยากมองแล้วอยากมองอีกแน่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขลองไปสัมผัสสิ่งที่ไม่มีความสุขไปสัมผัสแล้วไม่น่าจะพอใจเลยรูปก็รูปไม่ดีกายไปสัมผัสไปสัมผัสสิ่งไม่ดีไปสัมผัสสิ่งที่แหลมที่คมสิ่งที่ทิ่มที่แทงสิ่งที่ร้อนเกินไปสิ่งที่เย็นเกินไปเนี่ยพอสัมผัสสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วก็ผลักออกไปภาวะของผู้รู้ของเรามันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ไม่สุทธิยังมีความลำเอียงยังมีดึงเข้ามายังมีผลักออกไปดึงเข้ามากี่กับกี่กันกี่ปุเรชาติจนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกองใหญ่ที่เรียกว่าความโลภความโลภจนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกองใหญ่ตามมาคือความโกรธเพราะไปประสบสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ในหัวใจของเราเราชี้ชัดลงไปอย่างนี้เรารู้ต้นต่อที่ไปที่มาของภพของชาติของเราของผู้รู้คือธาตุรู้ของเราเราเรียกอย่างอื่นได้มากมายเยอะแยะใจของเรานะใจเราก็เรียกจิตเราก็เรียกมโนเราก็เรียกมโนธาตุเราก็เรียกวิญญาณธาตุเราก็เรียกมนายตนะเราก็เรียกรวมไปแล้วก็คือใจเรียกให้ถึงขั้นสุดยอดแท้ๆของมันก็คือธาตุรู้ผู้รู้ธาตุรู้ผู้รู้มีประจำโลกไม่มีใครสร้างขึ้นมาไม่มีใครทำขึ้นมามันหากเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ประจำโลกแต่มันไม่ใช่วัตถุมันเป็นนามธรรมท่านจึงเรียกว่าธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกประจำอยู่กับโลกสิ่งที่เป็นรูปก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟมันก็เป็นธาตุที่มีประจำอยู่ดั้งเดิมมากับโลกที่ไปที่มารูปธรรมของเราเอาของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิดผู้รู้ของเราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมารู้เราไม่ได้เอาของเก่าของใหม่ที่ไหนมาเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดสมมติเราดับที่วายชนไปปั๊บร่างกายอันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเขาก็กลายสภาพไปเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมแต่จิตใจนั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจิตใจไม่ดับธาตุรู้ไม่ดับธาตุรู้ไม่สลายแต่ตราบใดธาตุรู้เรายังปนเปื้อนอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีความลำเอียงด้วยความโลภด้วยความโกรธซึ่งเกิดขึ้นจากภาวะของการไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาที่ท่านเรียกว่าความหลงหลงโลภหลงโกรธมันไปจากอำนาจของความหลงหลงก็คือรู้ไม่จริงไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาพิสูจน์ทดสอบว่าคืออะไรเป็นอะไรนี่คืออำนาจของความโลภแต่ถ้าหากเราได้พิสูจน์ได้ทดสอบได้พิจารณาดูแล้วสังขารรูปธรรมก็ตามสังขารนามธรรมก็ตามเป็นสิ่งที่เราควรปล่อยทั้งนั้นเพราะมันเป็นกองทุกข์กองโทษขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั่นคือกองทุกข์คือกองทุกข์คือก้อนทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่หนึ่งเดียวที่เรียกว่ากองสังขารร่างกายของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีอะไรเป็นสิ่งหนึ่งเดียวอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่มีเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นมาประกอบกันมีอะไรบ้างที่ยืนโดดเสาเนี่ยเลยเสามันประกอบมาจากดินน้ำลมไฟกว่าจะมาเกิดเป็นเสาขึ้นมาได้เป็นอะไรเป็นไฟเป็นพัดลมเป็นอะไรต่ออะไรเป็นสิ่งประกอบมาทั้งนั้นที่เรียกว่ากองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารมีโทษโทษของมันพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ชัดไปที่อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่คงที่ของมันเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง
ทั้งทุกขังทั้งอนิจจังอำนาจของตัณหามันพยายามไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ด้วยอำนาจของความหลงนั่นเองด้วยเหตุที่เราอำนาจของความลุ่มหลงอัตตาคือความลุ่มหลงยึดถือว่าเป็นอัตตาว่าเป็นอัตตามันจึงยึดขึ้นมายึดขึ้นมาเพื่อเสพเพื่อบริโภคอย่างสิ่งรูปที่ดีๆยึดมายึดมาเพราะตั้งตัวเองว่าเป็นผู้เสพเป็นผู้บริโภคมีความสุขมีความสุขติดใจเพลินใจกับความสุขไม่ได้ย้อนมาดูความสุขที่เกิดขึ้นในใจนะความสุขเหล่านั้นเลยก่อตัวที่เรียกว่าหลงสุขติดสุขไม่ชอบใจก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาไม่ได้พิจารณาเพลินเกาะเข้ามาไม่พอใจผลักออกไปหลงด้วยอำนาจของความลุ่มหลงไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอัตตามันโผล่ขึ้นมามันว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบผลักออกไปแน่ด้วยเหตุที่มันโผล่อัตตาขึ้นมานะมันจึงยึดเข้ามาด้วยเหตุที่มันโผล่อัตตาขึ้นมามันจึงผลักออกไปถ้าหากพิจารณาไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นอนัตตานะยึดมาทำไมผลักออกไปทำไมท่านจึงเห็นสักเท่าว่าเห็นสักเท่าว่าเห็นได้ยินสักเท่าว่าได้ยินได้สัมผัสสักเท่าว่าได้สัมผัสตัดอะไรพวกเราฟังเทศครูบาอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์ปฐมท่านก็เมตตาไปทั้ง50กว่านาทีนะท่านพูดถึงตัดอะไรตัดถึงตัดสุดยอดคือตัดผมเห็นไหมตัดไปเรื่อยสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยความสำคัญมันมายึดเอาไปเรื่อยยึดเอาไปยึดยึดเอาไปเรื่อยถึงนู่นยึดไปถึงสูงสุดผมนั่นพอเราตัดปั๊บมันลงจากหัวพับหมดคุณค่าหมดความหมายเราเข้าใจไหมคำว่าตัดตรงนี้เนี่ยก็คือตัดความเป็นตัวเป็นตนนี่เองตัดความเป็นตัวตัดความเป็นตนกิเลสทั้งหมดมันเสแสร้งแกล้งสร้างให้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาศาสนาพราหมณ์เขาถืออัตตานะอาจารย์ทั้งสองที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอุทกดาบทอลาระดาบทท่านก็ถืออัตตาท่านได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้าสมาบัติรูปสมาบัติอรูปสมาบัติบรรดาความสุขทั้งหลายในโลกีสมาบัติเหล่านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งในโลกียะโลกียธรรมเนี่ยเป็นความสุขเป็นบรรดาความสุขอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่โลกุตรธรรมเป็นโลกียธรรมเป็นความสุขทั้งฝ่ายโลกเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้าสมาบัติมีความสุขอิ่มเอิบอยู่ในนั้นตลอดแม้แต่ออกมาแล้วก็รัศมีแห่งความสงบน่ะทําให้จิตใจของท่านได้รับความผาสุกอยู่อย่างนั้นนี่อุทกดาบทอลาระดาบทมีผู้เสพสุขมีผู้เสวยสุขพอมาถึงพระพุทธเจ้าอนัตตาไม่มีตัวตนมีตัวตนที่ไหนถ้ามีตัวตนความสุขเหล่านั้นจะต้องเที่ยงอยู่อย่างนั้นความทุกข์เหล่านั้นจะต้องเที่ยงอยู่อย่างนั้นความต้องการในใจของเราก็บอกดิก็เหมือนอย่างเราอยู่ในวัยที่สวยที่งามอ้วนผีขาวผ่องสวยงามอยู่เราต้องการให้มันอยู่อย่างนี้ไปห่วงไหมกังวลไหมห่วงมันจะตกไปห่วงกลัวความงามจะตกไปส่องแล้วส่องอีกดูอีกอยู่นะแต่งแล้วแต่งอีกอยู่นั้นแหละยังรักษาให้มันอยู่มันไม่อยู่เราปูน60ปี70ปีดีไม่ดีขั้นจะ80ปีแล้วมาเจอหน้ากันเอ้าทำไมไม่อยู่เท่าเดิมอ่ะเมื่อก่อนเคยสวยงามอ้วนพีขาวผ่องตอนนี้ทำไมแก่งอมโอ้ยแทนที่จะน่ารักน่ากลัวซะอีกดูสิอยู่เท่าเดิมไหมบอกไม่ได้พุทธเจ้าท่านทรงพูดทรงตรัสง่ายๆว่าถ้าบอกได้จึงจะเป็นอัตตาด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้จึงเป็นอนัตตาร่างกายเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะถามพระปัญจวัคคีย์ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะด้วยเหตุที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะพระปัญจวัคคีย์ก็ถามตอบแบบความเข้าใจตามเนื้อหาที่ของอรรถของธรรมที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงนั่นน่ะไปดูในอนัตตลักขณสูตรน่ะพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไปด้วยแล้วก็ถามไปด้วยเหมือนครูก็สอนนักเรียนเลยนะ
ถามความเข้าใจไปด้วยไม่ใช่เข้าใจเฉยๆเหมือนอย่างที่พวกเราเข้าใจเข้าใจถึงขั้นถอนรากถอนโคนได้เลยจบอนัตตลักษณสูตรได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดคิดดูซิทั้ง5องค์เนี่ยองค์แรกทําองค์แรกพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยธรรมจักขปวัตนสูตรทั้งที่ธรรมจักขปวัตนสูตรเนี่ยคือยอดของธรรมแท้ๆออกมากันแรกเลยคือหลักของอริยสัจทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคย่อยละเอียดมากลองไปดูเนื้อหาในธรรมจักรลองดูไปอ่านดูย่อยท่านย่อยละเอียดมากเลยแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงย่อยละเอียดมากแต่พระอัญญาโกณฑัญญะเข้าใจเพียงพระองค์เดียวเพียงองค์เดียวเท่านั้นเองว่าปัทยมหานามอัสสชิเนี่ยยังแต่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะว่าท่านเลื่อมใสศรัทธามากน้อยเท่าไหร่เพราะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยมีอคติกับพระพุทธเจ้าหนีจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมมาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะอะไรเพราะผิดหวังเห็นว่าพระพุทธเจ้าหันไปเสวยพระกยาหารในวันที่พระองค์ในระยะที่พระองค์ทำความเพียรไปเสวยพระกยาหารเลยผิดหวังร้องห่มร้องไห้โอ้อุตส่าห์ตามพระคับประคองทนุถนอมอุปถัมภ์บำรุงแทนที่พระองค์จะตั้งใจปฏิบัติตามหลักอัตตกิลมัฏฐานุโยคไปจนตลอดกลับมาคลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากมากเห็นไหมตอนช่วงแรกๆไปพบพระพุทธเจ้าไปพบนะมีการตอบโต้กันนะเรียกว่าอาวุโสบ้างอาวุโสบ้างเธออย่าเรียกอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังเอ๊ะท่านจะบรรลุธรรมได้ยังไงในเมื่อท่านคลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นผู้มากมากอยู่แล้วท่านจะบรรลุธรรมได้ยังไงพวกเธอทั้งหลายจงตั้งข้อสังเกตเมื่อก่อนเราเคยได้พูดไหมคำนี้นี่เลยเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์เพียงอดใจฟังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาลงเต็มที่เบอร์หนึ่งก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะพอแสดงปฐมเทศนาจบท่านจึงได้ดวงตาเห็นธรรมแค่ได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นนะเข้าถึงกระแสธรรมยังไม่ได้ถึงขั้นอื่นๆวัปปะพัทธิยมหานามันยังไม่ได้คอยตะล่อมไปวันได้วันละองค์วันละองค์วันละองค์5วัน5องค์จากวันเพ็ญเดือน8แรม1ค่ํา1 2 3 4แรม5ค่ําเดือน8แสดงอนัตตลักขณสูตรเมื่อจิตใจของท่านเหล่านั้นเนี่ยถูกปูพื้นฐานไว้ด้วยสัจธรรมพื้นคือใจมันเข้าถึงทางแล้วเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงทางโรแหละในใจเนี่ยโรสว่างขั้นหนึ่งระดับหนึ่งโอ้ใช่ไม่ใช่อัตตาจริงไม่ใช่ตัวตนจริงๆแต่มันยังไม่ชัดเจนพอถึงขั้นแสดงธรรมะขั้นอนัตตาเนี่ยทะลุไปเลยโอ้ชัดเจนเลยไม่ใช่ตัวตนจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ใช่ตัวตนจริงๆแล้วอะไรเอาอะไรมารับทุกข์ไม่มีที่เก็บทุกข์ไม่มีที่รับทุกข์เรามาเทียบเคียงดูตามที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจิตหรือพระจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านเห็นท่านสักเท่าไหร่เห็นมันไม่มีผู้เก็บมาเพื่อสุขเพื่อทุกข์ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรก็สักเท่าได้สัมผัสไม่มีผู้เก็บมาเพื่อสุขเพื่อเสพสุขเพื่อเสวยสุขแต่ยังคิดว่าท่านไม่รู้ว่าดีว่าไม่ดีนะท่านรู้หมดเหมือนเรานั่นแหละแต่ไม่ได้ยึดอารมณ์เหล่านั้นไปพันในหัวใจเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเปรียบเหมือนใบบัวน้ำกลิ้งบนใบบัวมันไม่ซึมซับน้ำไม่กำซาบลงไปในใบบัวเวลามันเกาะกันมากๆครับมันเป็นก้อนกลมๆถูกลมพัดมากกลิ้งตกกระชอกลงมาอีกน้ำกระเด็นขึ้นมาอยู่บนนี้สมมติยังฝนตกใส่ใบบัวเนี่ยรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆกลิ้งลงรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆก็กลิ้งลงจิตพระจิตของพระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นก็จิตของท่านเหมือนกับเราเหมือนกับเราจิตเป็นธาตุรู้เหมือนกับเราแต่ท่านเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาและก็บุญญาบารมีท่านเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาและก็บุญญาบารมีเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรมก็ตาม
จะเป็นเสียงจะเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นกองทุกข์ในนั้นมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาในหลักของอริยสัจทั้ง4ท่านพูดถึงท่านพูดถึงทุกขังทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกขังทุกขังคือสิ่งที่ไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมต้องเปลี่ยนไปพุทธิยสัจทรงเรียกว่าทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่รอบข้างตัวเราจะไม่มีการเปลี่ยนไปไม่มีเลยไม่มีที่จะอยู่เท่าเดิมไม่มีแล้วดูที่พวกเราไปกำเนิดในท้องแม่เนี่ยตอนแรกเป็นน้ำใสๆไม่เคยอยู่เท่าเดิมเนี่ยเปลี่ยนสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ไปจน7เดือน8เดือน9เดือนอยู่ไม่ได้ต้องถูกผลักออกมาจากท้องแม่นะแต่ก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาตลอดนะเหตุปัจจัยเริ่มแรกก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเจริญพันธุ์ทำไมพ่อกับแม่จึงต้องเจริญพันธุ์เราจับทุกข์แล้วเราก็ต้องย้อนไปดูสมุทัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคขึ้นชื่อว่ากองทุกสาเหตุมาจากสมุทัยสาเหตุของกองทุกมาจากสมุทัยถ้าเราจะว่าไปอย่างหนึ่งก็คือกองทุกก็คือตัวผลอัตภาพร่างกายของเราก็คือตัวผลน้ำใสๆที่อยู่ในท้องแม่ของพวกเราที่ไปอบัติในท้องแม่ทุกคนนั่นคือตัวผลเหตุของน้ำใสๆมาจากไหนมาจากเหตุมาจากสมุทัยสมุทัยคือความอยากในใจของพ่อในใจของแม่เราพยายามย้อนก็ดูเข้าในหลักอริยสัจไหมทุกสมุทัยสมุทัยในท้องของแม่สมุทัยในท้องของพ่อในใจของพวกเราที่เราเที่ยวไปจับจองในใจของเราก็มีสมุทัยมีตัณหามีความอยากความอยากก็คือตกภพชาติมันติดอยู่ที่ใจอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องผลักดันให้ไปเกิดเราก็ไปแสวงหาที่เกิดแต่หากเราได้ตามบุญตามกรรมของเราเห็นไหมไม่มีใครเลือกได้เลือกไม่ได้หากเราไปได้ตามบุญตามกรรมของเราได้ตามบุญตามกรรมของเราพอได้เข้าไปปฏิสนธิแล้วไปประกอบกันรวมตัวอยู่นั้นเป็นปฏิสนธิแล้วช่วงระยะเวลาที่อยู่ในนั้นเนี่ยพวกเราปุถุชนเนี่ยไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่รู้สึกตัวหรอกไม่รู้เรื่องเหมือนสลบไปไม่รู้เรื่องเลยแหละไม่รู้เรื่องเลยยกตัวอย่างเรื่องพระมหาเถระองค์หนึ่งหลวงปู่โชตินี่แหละวัดวชิราลงกรณ์ใครเคยได้ยินประวัติบ้างหลวงปู่โชตินี่ชาติก่อนท่านชื่ออะไรนะทีนี้ท่านตายท่านตายด้วยเหตุใดก็ไม่รู้นะเราลืมแล้วเราเคยดูเราก็ลืมไปแล้วทีนี้น้องสาวของท่านชื่อนางเหรียญเนี่ยคลอดลูกใหม่ๆพอตายปั๊บคิดถึงนางเหรียญน้องสาวเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมหลานว่างั้นจิตวิญญาณก็ล่องลอยไปล่องลอยไปถึงหน้าหลานนั่นน่ะไปถึงหน้าหลานลูกของนางเหรียญเนี่ยหมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นเองไปหมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นหมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นพอโตขึ้นมารู้เดียงสาภาวะมาอ้าวกลายเป็นลูกของน้องสาวซะแบบนี้ก็มีนะแล้ววิญญาณเมื่อก่อนนั้นน่ะวิญญาณดวงไหนมาจับเราถึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าวิญญาณที่มีอำนาจกว่าสามารถไปแทรกวิญญาณที่อ่อนกว่าได้เหมือนอย่างที่เขาเข้าทรงกันนั่นแหละนี่มันสลับซับซ้อนลึกลับสลับซับซ้อนนะใจของเราใจของเราแบบนี้ก็มีภาวะแบบนี้ก็มีภาวะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราไม่รู้แหละจะดูแผลออกมากว่าจะรู้เดียงสาภาวะกว่าจะรู้จักยิ้มรู้จักร้องรู้จักอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะความชัดเจนในความรู้สึกเจตจำนงในใจของเรากว่าจะตั้งเจตจำนงขึ้นมาได้มันต้องประกอบไปด้วยวัยระยะเวลาต้องกล้าต้องแข็งร่างกายของเรายิ่งแข็งมาเท่าไหร่ความรู้สึกของจิตของเราก็ยิ่งมีความรู้สึกขึ้นมาตามมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าผู้บรรลุนิติภาวะเบญจเพสบรรลุนิติภาวะ
เราเอาอะไรมาตัดสินพระพุทธเจ้าท่านให้บวชเป็นพระอายุ20ถือว่ามีเจตจำนงเต็มร้อยมีเจตนาเต็มร้อยคำว่าเจตนาก็คือความตั้งใจขึ้นมาตั้งสติตั้งปัญญาตั้งความรู้สึกตั้งอะไรขึ้นมามันชัดเจนเต็มร้อยโร่ขึ้นมาแต่ถ้าเด็กๆก็คือยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นผู้บรรลุนิติภาวะท่านถือว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยเหตุด้วยผลเพราะมันมีเจตจำนงชัดเจนเต็มร้อยขึ้นมาเนี่ยนี่เราพูดถึงความถึงวัยกองทุกย้อนประดุสมุทัยกองทุกแล้วก็ย้อนประดุสมุทัยกองทุกเป็นตัวผลมาจากเหตุคือตัวสมุทัยในหลักของอริยสัจ4ท่านพูดถึงเหตุผลมันมีเหตุ2เหตุผล2ผลนะเหตุ2เหตุผล2ผลเหตุอันหนึ่งก็คือสมุทัยแต่เหตุอันนี้ก่อทุกข์ให้เราอัตภาพร่างกายนี่คือกองทุกข์คือก้อนทุกข์นะแต่ด้วยเหตุที่เราหลงเราเพลินเหมือนเห็นเหยื่อที่ปลายเบ็ดนั่นแหละเราก็เลยมีความสุขอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างเราก็เลยยึดถือแล้วก็ติดกันแค่นั้นแหละแท้ที่จริงคือกองทุกข์คือก้อนทุกข์นี่คือตัวขึ้นนี่คือตัวทุกข์เกิดมาจากสมุทัยคือตัณหาคือเหตุตัณหามันมีอยู่ที่ใจตัณหาอยู่ในใจตัณหาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดิ้นรนเป็นผู้เสาะแสวงหานี่คือเหตุอันนี้เกิดทุกข์เหตุของตัณหาเกิดทุกข์เหตุอีกอันหนึ่งในหลักของอริยสัจ4นะเหตุอีกอันหนึ่งคือมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ข้อปฏิบัติเพื่อดับเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละพอดับได้แล้วท่านว่านิโรธพระพุทธเจ้ายังไม่มาอุบัติในโลกทุกข์กับสมุทัยเต็มแปร่ไปหมดพวกเราทั้งหลายกิเลสตัณหาทั้งหลายเพ่นพ่านทุกข์กับสมุทัยเต็มไปหมดนิโรธกับมรรคยังไม่ปรากฏเพราะยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติมรรคจึงปรากฏนิโรธจึงปรากฏนิโรธกับมรรคจึงปรากฏพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญเพียรด้วยเรี่ยวแรงด้วยบุญกุศลบุญญาบารมีของพระองค์ทำให้พระองค์ต้องแสวงหาด้วยเรี่ยวด้วยแรงได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงและสติปัญญาของพระองค์ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์แท้ๆแล้วก็ไม่ใช่ตั้งใจที่จะเอาให้ได้อย่างนั้นทานก็ดูสิดูปฏิบารมีทั้ง30ทัศน์ทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีให้ชีวิตเป็นทานคิดดูสิศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีเนกขัมมบารมีท่านจะเกิดและได้ออกบวชก็ตามไม่ได้ออกบวชก็ตามบารมีทั้งหมดท่านจะต้องได้บำเพ็ญหนักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บารมีทั้งหมดนั้นถ้าหากเราบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเราได้ครบทั้ง10ผู้ที่ตั้งใจออกบวชเป็นเนกขัมมะถือว่าได้สามารถบำเพ็ญบารมีได้ทั้ง10อย่างปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบขาบำเพ็ญได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากพวกเรายังไม่ได้ออกบวชเนี่ยบางทีเราขาดเนกขัมมะเราขาดเนกขัมมะนะแต่ถ้าหากตั้งใจเป็นเนกขัมมะไปแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ทั้งหมดทั้ง10เยอะ10แต่ละอย่างมันมีประเภทบารมีประเภทอุปบารมีประเภทปรมัตถบารมีอย่างปัญญาก็ปัญญาพื้นๆเนี่ยปัญญาพื้นๆเช่นอย่างสุตตามยปัญญาเนี่ยปัญญาพื้นๆปัญญาขั้นกลางก็คือจินตามยปัญญาเนี่ยปัญญาขั้นสูงสุดที่ท่านพยายามฝึกหัดดัดแปลงมาให้ครบจนหมดประเภทว่าปรมัตถบารมีปัญญาปรมัตถบารมีเนี่ยก็ประเภทภาวนามยปัญญาพิจารณาพิสูจน์ทดสอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยฐานด้วยข้อเท็จจริงจนปรากฏเป็นผลโผล่ขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าปัญญาญาณปัญญาญาณเนี่ยนี่คือปัญญาญาณธรรมดาธรรมดาที่เป็นญาณโลกีพระพุทธเจ้าท่านได้มามากมายมหาศาลในภพชาติแต่ละภพแต่ละชาติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอุบัติมาคิดดูสิ4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยพระพุทธโคดมของเราพระพุทธเจ้าองค์ที่ท่านมีศรัทธา
แปดอสงไขยแสนมหากัปยิ่งด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าบางประเภทที่ท่านยิ่งด้วยวิริยะวิริยะที่กัปยิ่งด้วยศรัทธายิ่งด้วยวิริยะคือความเพียร16อสงไขยแสนมหากัปคือระยะเวลาที่เนิ่นนานมาหนึ่งกัปนี่นานเท่าไหร่ท่านทั้งหลายหนึ่งกัปนี่นานเท่าไหร่กับพัทธกัปที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้พัทธกัปมีพระพุทธเจ้ามาบัดถึง5พระองค์ล่วงไปแล้ว4พระองค์ดูสินานเนิ่นนานสักเท่าไหร่ยังเหลืออีก1พระองค์ยังไม่มาในกัปนี้ยังไม่หมดพัทธกัปนี้ยังไม่หมดใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นี่แค่กัปเดียวนะแสนมหากัปไม่ต้องพูดถึงอสงไขย1อสงไขย1พูดถึงอสงไขยอย่างรู้จักญาติพุทธคนดมของเราท่านพูดถึงเสียอสงไขยแสนมหากัปเสียอสงไขยแสนมหากัปท่านนับเอาตอนที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธศรีบังกรเท่านั้นเองได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งโอ้อนาคตต่อไปข้างหน้ากับที่เท่านั้นฤาษีคนนี้จะได้ไปอบัติเป็นพระพุทธเจ้าชื่อนั้นจากนั้นมาท่านตั้งใจบำเพ็ญแล้วออกปากสี่อสงไขยแสนมหากัปชัดเจนหลังจากการได้พยากรณ์ลัทธยาเทศลัทธยพยากรณ์ได้พุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถึงจะแน่นอนถ้ายังไม่พยากรณ์ยังไม่แน่นอนยังอีกห่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าลงจากดาวกระดึงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเห็นโอ้อยากเป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยใครก็อยากเป็นพระพุทธเจ้าใครก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละเพราะฤทธิ์เดชอภิญญาอะไรต่ออะไรของพระองค์โอ้มันน่าอยากได้เหลือเกินตั้งความปรารถนาแต่ก็ขนโคกับเขาโคเท่านั้นน่ะบางทีโคเป็นร้อยๆตัวเท่ากับขนโคร้อยๆตัวเขาโคแค่2เขาแค่นั้นเองนะมันหลุดมันร่วงไปหมดมันหลุดร่วงไปหมดยุคสมัยของพวกเราก็ได้ยินเช่นอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านกับปรารถนาเหมือนกันหลวงปู่สาวท่านก็ปรารถนาเหมือนกันปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธะหลวงปู่มั่นท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันเวลาท่านมาพิจารณาถึงตอนนั้นมาพิจารณาเมียดอันนี้โผล่ขึ้นมาเวลาพิจารณาถึงทีเด็ดถึงขั้นเด็ดถึงขั้นขาดยิงบารมีนี้โผล่ขึ้นมาไปยังไม่ได้แต่ก็อยู่ที่เจตนาขอเลิกอธิษฐานขอเลิกขอเอาแค่ให้สุดในอัตภาพนี้แค่นี้พอขอเลิกละบารมีที่ตั้งใจบำเพ็ญมาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาหลวงปู่มั่นเพราะอภิญญาเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีไว้ทำไมสำหรับปราบลูกศิษย์ที่มันมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ปราบยากที่สุดมิจฉาทิฏฐิของคนสอนยากที่สุดสอนเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิของคนการที่จะมาปรับเปลี่ยนทิฏฐิของคนนี่ยากมากเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านจะต้องมีเหมือนอย่างพระสาวกบางองค์เนี่ยท่านเป็นพุทธเวไนยเนี่ยพระสาวกด้วยกันฟังเทศจากพระสาวกด้วยกันเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเช่นอย่างพระจุลบันทกเนี้ยพี่ชายสอน3เดือนเนี่ยสอนให้จำคาถาแค่2แถวนะจำไม่ได้2-3 เดือนพอออกพรรษามาไล่ให้น้องชายเนี่ยเขานิมนต์พระมหาบันทกท่านเป็นผู้รับนิมนต์ให้พระสงฆ์ไปฉันตามที่นิมนต์พอหมอชีวกนิมนต์ให้ไปฉันที่สวนหมอชีวกนะก็นิมนต์แต่พระพุทธเจ้าไปกับพระสงฆ์องค์อื่นไปแต่น้องชายไม่นิมนต์น้องชายน้อยใจน้องชายพอถึงวันที่นิมนต์น่ะภิกษุทั้งหลายเขาก็ไปที่สวนหมอชีวกน้องชายของตัวเองออกไปหลังวัดอยู่ในเรดาร์พระพุทธเจ้าทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็เนรมิตพระองค์ไปดักคอยเธอจะไปไหนไปศึกไปเจ้าข้าศึกทำไมพี่ชายทำให้ได้รับความอับอายเธอไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายเธอบวชอุทิศเรามานี่มานี่ก็เลยมันเนรมิตผ้าขาวให้บริกรรมพระพุทธเจ้ามองสรุปภูโปร่งอยู่แล้วว่าอดีตกรรมของพระจุลบันทก
เป็นยังไงเนรมิตเป็นผ้าขาวมาขาวผ่องมาให้นั่งบริกรรมนี่นะนั่งบริกรรมอยู่ตรงนี้นะผ้าขาวอยู่บนฝ่ามือข้างหนึ่งฝ่ามือข้างหนึ่งก็มาลูบแล้วก็บริกรรมไประโชระนังระโชระนังระโชระนังระโชระเป็นอุบายวิธีที่พุทธเจ้าท่านให้ทำท่านให้บริกรรมนี่คือประเภทพุทธเวียนัยบริกรรมไปบริกรรมลูบคลำไปลูบคลำไปลูบคลำไปผ้าขาวผ่องน่ะมันเริ่มมองลง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 โอ้ตัวเรานี่สกปรกเกิดสลบสังเวชขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าอดีตชาติของพระจุลบันทกเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีวันหนึ่งเสด็จเรียบเมืองนั่งช้างทรงช้างเรียบเมืองเหงื่อแตกเอาผ้าขาวมาเช็ดหน้ารู้สึกว่ามันเหงื่อมันโชกมันเช็ดไปแล้วมันดำปีกเกิดสลดสังเวชโอ้เรานี่สกปรกขนาดนี้สลดสังเวชแค่นั้นความสลดสังเวชจากอดีตชาติขนาดนั้นพระพุทธเจ้าโยงมาให้เห็นในปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้ของเก่ากับของใหม่มาผสมโรงกันและจะเกิดพลังขึ้นมานี่คือวิสัยของพระพุทธเจ้ามีความสามารถถึงขนาดนี้ถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้แต่พี่ชายดูไม่ออกไม่รู้จะหยิบยกอันไหนมาที่จะบอกที่จะสอนให้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่จึงมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมได้ง่ายพระพุทธเจ้าท่านยกเอาสิ่งที่มันเข้ากับจริตนิสัยดั้งเดิมของเรามาสอนมันก็ไปได้ง่ายเหมือนอย่างพระจุลปันถกพอเห็นผ้าขาวผ่องนั่นดำลงเลยสลดใจสังเวชพุทธเจ้าก็แสดงพุทธนิมิตไปให้พิจารณาเป็นวิปัสสนาพอพิจารณาปึ้งเดียวได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยวิชาพลิกจิตนะจากความโง่เง่าตลอด3เดือนเรียนคาถา2แถวก็ไม่ได้นะพอเวลาได้บรรลุธรรมมาเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชคนเดียวเนี่ยแปลงออกเป็นพันองค์นั่นที่บ้านหมอชีวกของเขาอังคาดเสร็จหมดแล้วพระสงฆ์กำลังจะให้พรพุทธเจ้ายังพระไม่หมดละเหลือหนึ่งองค์ไปนิมนต์พระมาเหลือหนึ่งองค์อยู่ที่วัดพุทธเจ้าท่านก็อยากให้ท่านแสดงให้เห็นเหมือนกันเนี่ยพอไปนิมนต์พระจุลบันทกที่วัดหนึ่งองค์โอ้ยเต็มวัดเลยองค์นั้นกวาดองค์นั้นเดินโยกรมองค์นั้นนั่งภาวนาองค์นั้นทำองค์นี้ทำเต็มไปหมดโอ้ยพระหนึ่งองค์ที่ไหนอยู่เต็มวัดนั่นน่ะกลับมาอ้าวไปเรียกพระจุลบันทกกลับไปรอบที่สองพระเดชจุลมัตตกจุลมัตตกเต็มไปหมดกลับมาอีกโอ้ยใครขานว่าจุลมัตตกก็ไปจับมือคนนั้นไปรอบที่สามไปจับมือน้องนั้นหายหมดได้พระจุลมัตตกมาฉันนี่เราพูดถึงฤทธิเดชของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความสามารถที่จะความรู้เหล่านั้นเจาะลึกเข้าไปในอดีตชาติเพื่อที่จะเอาอดีตกรรมมาสอนให้สาวกเหล่านั้นได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจและบรรลุธรรมได้โดยง่ายนี่บรรลุธรรมได้โดยง่ายเราพูดถึงอะไรถึงทุกข์ถึงสมุทัยถึงนิโรธถึงมรรคทำไมมรรคเวลาพุทธเจ้าท่านทรงแสดงในธรรมจักรท่านจึงปฏิเสธแนวทางที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาเช่นอย่างกามสุขาริกานุโยคพระองค์ทรงตำหนิอัตถกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ทรงตำหนิใครไปบำรุงบำเรอตนด้วยกามถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมให้จิตดวงนั้นเข้าถึงอัตถึงธรรมเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ท่านถือว่ายานเกินไปหย่อนเกินไปเพราะเรื่องของกิเลสยิ่งบวกกิเลสบวกกิเลสก็ยิ่งเป็นกิเลสกิเลสบวกกิเลสก็ยิ่งเป็นกิเลสกิเลสบวกกิเลสก็ยิ่งเป็นกิเลสถ้าไม่เอาธรรมไปตัดมันก็ยิ่งเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละถ้าเอาไปตัดเอาธรรมไประงับไปตัดก็คือตัดที่ใจระงับก็คือระงับที่ใจต้องเอาธรรมไปตัดพระชนกามาสุขาลินการนิยมพระองค์จึงทรงตำหนิฮีโนกาโมโปทุจเนโกเป็นธรรมะของปุถุชนทำให้เลวเป็นไปเพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบสร้างครัวสร้างลูกสร้างเต้าสร้างอะไรอะไรเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะกิเลสบวกกิเลสมันจะมีผลออกมาเป็นธรรมได้ยังไงกิเลสบวกกิเลสกิเลสบวกกิเลสตัณหาบวกตัณหาราคะบวกราคะมันก็คือกิเลสบวกกิเลสมันจะตกผลึกมาเป็นธรรมได้ยังไงทีนี้อีกประเภทหนึ่งอัตถกิลมัฏฐานุโยคทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าลัทธิทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่านี้ทรมานกายแต่ต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเราฟังด้วยเหตุด้วยผลมันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจแต่ทรมานร่างกาย
ให้มันเร่าร้อนถึงใจงานที่ทำที่ใจไม่มีพุทธเจ้าท่านทรมานจนไม่มีใครสามารถทำได้ยิ่งกว่าพระองค์ถ้าใครเคยเห็นพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกระกิริยาเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนั่นแหละเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ยอมเทวดาจะแทรกอาหารแทรกอะไรไปยังไงไม่ยอมไม่เอาไม่อะไรทั้งนั้นเหลือธรรมชาติเลยที่หนักที่สุดคือมาอดพระกิริยาหารเนี่ยอดพระกิริยาหารสวยเต็มอิ่มลดไปวันละคำ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 ไปจนเหลือหนึ่งคำลดไปเรื่อยๆลดจนเหลือหนึ่งเม็ดอย่างนี้ดูสิร่างกายบอบช้ำขนาดไหนเพราะฉะนั้นมีอุบายเกิดขึ้นตอนวันที่ใกล้พระองค์จะได้ตรัสรู้เห็นมีเทวดาไปดีดพินบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์ได้ระลึกได้โอ้ตึงเกินไปทั้งหย่อนเกินไปต้องปรับเสียงให้พอดีมิงดีดเสียงยังไงมันก็ไพเราะเออได้ข้ออุปมาโอ้การมสุขาริการนโยคหย่อนเกินไปแล้วอัตตกะละมัฏฐานโยคเนี่ยตึงเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นธรรมยกวัฒนสูตรหรือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาจึงทรงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางในเมื่อมันมีตึงเกินไปหย่อนเกินไปแสดงว่ามันจะต้องมีกลางๆอันนี้เป็นคำพูดเป็นคำอุปมาเหมือนกันนะแต่หากมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้อปฏิบัติท่านมาพูดถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาอริยมรรคมีองค์8เวลามาสรุปให้เหลือ3คือศีลสมาธิคือปัญญาเพราะกิริยาการที่ตัณหามันดีดดิ้นมันแสดงที่ใจดีดดิ้นนึกของมันอย่างมันนึกคิดเรื่องรักคิดเรื่องชังคิดเรื่องโกรธคิดเรื่องกรีดอยู่ในใจคิดมากๆเข้าคิดเรื่องรักน่ะมันก็เอากายไปสนองซะแน่กลายเป็นกายกรรมคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ในใจคิดมากๆเหลืออดเหลือทนมันทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจามาสนองเป็นวจีกรรมเอ๊ะอันนี้เป็นสายทางที่ตัณหามันแสดงออกมาที่กายกรรมมาที่วจีกรรมพระองค์จึงทรงบัญญัติเครื่องศีลใช่มั้ยมาอย่าเรื่องศีลขึ้นมาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดโดยเจอไม่ดื่มสุราไม่อะไรนี่เรื่องกายกรรมกับวจีกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเป็นเรื่องของกายกรรมไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดเป็นเรื่องของวจีกรรมท่านจึงให้มารักษาศีลแค่ศีล5แต่ถ้าเป็นศีลในกรรมบทก็ละเอียดขึ้นไปอีกศีลในกรรมบท10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ถ้าใครเคยท่องได้นะในเรื่องของศีลพอเอาศีลมากำกับปั๊บตัณหามันเอากิริยากายมาแสดงไม่ได้มันทะลักออกมาที่กายไม่ได้มีศีลกำกับมันถูกกรอบหวานล้อมไปด้วยศีลแสดงมาที่วาจาก็ไม่ได้วาจาก็คือเอาไปพูดแล้วทำให้เกิดโทษโกหกคนอื่นเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากเขาพูดเล็ดพูดตลกพูดขนองพูดยาพูดอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยท่านจึงให้มีการเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นรบพูดปีนในกาบเว้นพูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อในเมื่อเอาศีลมากำกับที่กายได้ตัณหามันดีดดิ้นอยู่ที่ใจพระองค์ก็ให้ใช้สมาธิเข้าไปนะขยับมาถึงสมาธิการตั้งใจรักษาศีลเพื่อสงบระงับตัณหาแท้ที่จริงดับแค่ปลายเหตุของตัณหาเท่านั้นเองนะปลายเหตุที่มันแสดงออกไปที่กายที่วาจาแต่มันยังดิ้นดิ้นอยู่ที่ใจท่านจึงให้เราภาวนาสมถะแล้วก็วิปัสสนาใช่ไหมสมถะท่านจึงให้เราบริกรรมพุทโธให้เอาบทธรรมมาบริกรรมมานึกมาคิดอย่างมีกฎมีระเบียบมีหลักมีเกณฑ์มีจิตจำนงเต็มร้อยเหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านฝึกท่านสอนพวกเราให้เราเจริญสมถะนี่แหละเหมือนอย่างพวกเราครูบาอาจารย์เราสอนพุทโธพุทโธนี่เป็นธรรมเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆคำว่าพุทโธนี่คือแค่เป็นแค่แบบอย่างเท่านั้นเองนะแต่เนื้อหามันมีอยู่ในนั้นเวลาภาวนาไปแล้วใจสงบใจสงบนั่นแหละจิตดวงนั้นจะตื่นจะรู้จะเบิกบานพุทโธแล้วว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนั่นคือเนื้อหาแท้ๆเลยแหละใครตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบนะ
จจะเข้าถึงเนื้อหาของคำว่าพุทโธแท้แต่เวลาทำนั้นน่ะท่านไม่ให้ทิ้งแบบอย่างท่านให้เอาพุทโธมาบริกรรมพุทโธพุทโธมามัดไว้ที่จิตมาผูกไว้ที่มาผูกไว้ที่จิตมัดไว้ด้วยสติสติกับจิตกับอารมณ์ว่าซ้ำๆพุทโธพุทโธพุทโธนี้ท่านเรียกว่าบริกรรมบริกรรมบริกรรมเหมือนอย่างที่อาจารย์ปฐมท่านว่าเมื่อกี้บริกรรมบริกรรมบริกรรมแปลว่าทำซ้ำๆทำซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดเพื่อผูกจิตของเราให้อยู่กับที่ไม่ให้มันดีดดิ้นไปตามนู้นตามนี้ตามอะไรต่ออะไรตามอำนาจของตัณหาด้วยเหตุที่เราปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์เดียวบทเดียวที่เรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่าลืมว่าผู้รู้ของเราเนี่ยปลุกให้ตื่นรู้กับอารมณ์ที่เด่นชัดได้ครั้งละ1อารมณ์ไม่ใช่2อารมณ์3อารมณ์นะ2อารมณ์3อารมณ์ไม่ชัดหรอกเหมือนอย่างเราภาวนาพุทโธภาวนาไปภาวนาไปแล้วพุทโธหายเพราะมันไม่ใช่1อารมณ์แล้ว2อารมณ์3อารมณ์มาแทรกแล้วน่ะมันดึงจิตของเราไปใช้กับอารมณ์อย่างอื่นแล้วแต่ถ้ามันรออยู่กับคำว่าพุทโธอย่างอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้ท่านจึงให้ตั้งเจตนาเต็มร้อยเอาสติตัวนี้มาปลุกจิตเขาให้ตื่นถ้าไม่ปลุกให้ตื่นมันหลงหลับมันไหลมันลุ่มมันหลงอยู่ในนั้นน่ะจิตของเรามันไม่ตื่นท่านจึงให้ปลุกอยู่กับอารมณ์ใหญ่อารมณ์ที่เป็นอธิบดีคืออารมณ์ที่เต็มไปด้วยเจตนาเต็มร้อยอยู่ในนั้นมันเกิดขึ้นได้ครั้งละ1อารมณ์ท่านทั้งหลายลองย้อนเข้าไปดูในใจของท่านใจของท่านโกรธเต็มที่จ๊อบๆๆๆท่านพยายามจ่อสติจ่อเข้าไปสร้างเจตนาใหม่ให้มันหนักแน่นมากกว่านั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะจางละลายหายไปอารมณ์ใหม่จะทับอารมณ์เก่าเสมอในเมื่อเราภาวนาไปเราภาวนาไปเราบริกรรมไปเราบริกรรมไปมันเริ่มจางลง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 ถ้าเป็นอารมณ์กิเลสที่มันรุนแรงกว่ามันก็จะไปทับอารมณ์เก่าที่เป็นธรรมแน่กิเลสดึงไปแล้วดึงจิตดวงนั้นแหละดึงผู้รู้ดวงนั้นออกไปแล้วแหละในแง่ของการปฏิบัติเราจะทำยังไงเราพยายามตั้งสติตั้งสัมปชัญญะตั้งสมาธิตั้งปัญญาโรตื่นขึ้นมาในขณะนั้นตอนนั้นลองตั้งให้มันโรอยู่เดี๋ยวนี้ลองดูเราลองย้อนมาดูใจของเราก็จะสงบอยู่กับคำว่าพุทโธเมื่อใจสงบอยู่กับคำว่าพุทโธตัณหามันเอาใจของเราไปใช้ไม่ได้มันดีดดิ้นไม่ได้เมื่อก่อนนั้นเรายังไม่ได้บริกรรมพุทโธพุทโธโอ้มันนึกรักบ้างนึกชังบ้างนึกโกรธบ้างนึกเกลียดบ้างเห็นรูปดีๆมันก็นึกแล้วนึกเห็นแวบเดียวนั่นแหละมันเป็นนึกเป็นวี่เป็นวันเลยแหละบางทีไปสัมผัสไปสัมผัสดิบดีนิ่มนวลอะไรโอ้ยมันค้างเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์อยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหยื่อของกิเลสมันติดอกติดใจมันล่วงไปแล้วในหัวใจของเรามันเป็นสัญญาอารมณ์ปลุกเอาสัญญาอารมณ์นั่นแหละมาลิ้มมาเลียมาอุ่นมานึ่งกินอยู่นั่นไม่หยุดไม่หย่อนลงตาต้องเอาของเก่าของบูดของเก่าของเน่ามาบูดมาอุ่นกินอยู่นั่นแหละนี่คืออารมณ์ของกิเลสนะถ้าหากมันให้มันโผล่มา 2-3 อารมณ์เนี่ยอารมณ์เก่ามันก็จางหายไปแล้วทำไมเราจะสงบเราต้องพยายามรักษาอารมณ์ภายในใจของเราให้เป็นอธิบดีใหญ่ตลอดตั้งเจตนาเต็มร้อยให้โรอยู่นั่นทำไปทำไปทำไปหากใจนี้มันจะเริ่มมีพื้นมีบาทมีฐานนะเหมือนอย่างควายวัวที่เราฝึกนั่นแหละตอนใหม่ๆมันก็ยากฝึกมันสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันดิ้นออกดิ้นออกนอกแอกนอกไถฝึกสักหน่อยเดี๋ยวดิ้นออกนอกแอกนอกไถต้องมีเชือกล่ามเอาไว้เห็นไหมต้องมีเชือกล่ามเอาไว้พอฝึกนักๆเข้ามันรู้พอดึงเข้าใส่มันเดินอย่างเกวียนเนี่ยวัวเนี่ยดึงใส่เกวียนพอรู้เวลาจะไปอ้าวดึงเดินใส่เกวียนเลยไหมดึงใส่ไถเนี่ยดึงใส่แอกเนี่ยเดินใส่เลยแหละเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วใจของเราก็เช่นเดียวกันฝึกไปแล้วมันเชื่องมันชินไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ผู้ที่ท่านทำให้ในใจได้รับความสงบคือมันเคยถูกทรมานกันมันจนพอแรงแล้วแหละคือทรมานให้ทิ้งอารมณ์ที่เป็นเรื่องของตัณหาในหัวใจเพื่อที่ให้จิตของนั้นดวงนั้นอยู่แต่กับอารมณ์ของธรรมในใจของเรามีสองสิ่งติดมาด้วยสิ่งหนึ่งคือกิเลสสิ่งหนึ่งคือธรรม
ธรรมนี้คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของใจสิ่งที่เป็นโทษของใจคือกิเลสมันติดมาด้วยกิเลสมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอธิบายมาตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วผู้รู้ของเราออกไปเห็นออกไปเห็นออกไปได้ยินออกไปได้ฟังออกไปสัมผัสสิ่งที่ดียึดเข้ามายึดเข้ามาแน่เป็นต้นตอให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีผลักออกไปเป็นเหตุเกิดความโกรธเป็นต้นตอให้มันเกิดการที่เราตั้งใจเจริญสมถะให้ใจสงบใจของเราสงบนั้นมันก็มีปัญญาพื้นของความสงบมีอยู่นะอย่าว่าไม่มีนะแม้แต่ใจของเราจะสงบได้มันจะต้องมีปัญญาตัวอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปัญญาที่แท้จริงก็คือตัวสติตัวสัมปชัญญะท่านทั้งหลายลองย้อนไปที่จิตของเราตราบที่เรามีสติกำกับจดจ่ออยู่นั่นน่ะคืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจของเราทำปัญญาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราพยายามตั้งสติกำหนดจดจ่ออยู่เพราะฉะนั้นวิธีการเจริญสติจึงมีพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงมหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นใหญ่เอาสติเป็นหลักเพราะอันนี้เป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมที่มากำกับจัดสามารถมัดจิตของเราให้อยู่ในเงื้อมมือได้แท้ที่จริงก็คือเราเอาจิตนั่นแหละปลุกจิตพอเวลาจิตมันตื่นรู้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกอีกอย่างนึงว่าสติธรรมสติธรรมสติแปลว่าความระลึกรู้ถ้าเราจะแยกสติเป็นกิริยาอาการของจิตของผู้รู้สัมปชัญญะกิริยาอาการของจิตของผู้รู้รวมไปถึงสมาธิรวมไปถึงอย่างอื่นอะไรทั้งหมดล้วนแต่เป็นกิริยาอาการของผู้รู้ผู้รู้นี่เวลาชะล้างได้หมดจดแล้วเหลือหนึ่งเดียวหมดจดแล้วได้ลูกเหลือหนึ่งเดียวเหมือนอย่างพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเหลือผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเพราะกิเลสเหล่านั้นถูกชะถูกล้างด้วยอุบายด้วยวิธีนี่คือต้องอาศัยปัญญาอาศัยสมาธิมากดอารมณ์เอาไว้ให้อารมณ์ที่เป็นใหญ่เสร็จแล้วก็เอาปัญญาเนี่ยพิจารณาคลี่คลายอารมณ์เหล่านั้นพิจารณาเพื่อสงบระงับดับตัณหาสมาธิธรรมดาธรรมดาเนี่ยสงบระงับดับตัณหาได้นะตัณหาคือความอยากความอยากในใจของเราเคยสังเกตไหมเวลามันอยากในแง่ของการปฏิบัติเราพยายามจับความอยากในหัวใจของเราจะรู้จักอยากเพื่อมรรคหรืออยากเพื่อสมุทัยถ้าอยากเพื่อมรรคให้รีบส่งเสริมถ้าอยากเพื่อสมุทัยให้รีบละให้รีบเว้นเราพยายามย้อนมาที่ใจของเราจะเห็นใจเรามี2 อย่างนั่นแหละอยากตามอำนาจของสมุทัยราคะโทสะโมหะโผล่ขึ้นมาแล้วล่ะอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาแล้วตัณหาราคะโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าหากสมุทัยมันโผล่ขึ้นมาอยากตามอำนาจของสมุทัยถ้าหากเราไปสนองมันผลตามมาคือความทุกข์แต่ถ้าหากอยากโดยมรรคอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากได้อัตได้ธรรมอยากได้มรรคได้ผลอยากได้พระนิพพานรีบส่งเสริมรีบสนับสนุนในใจของผู้ปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าจะให้ท่านจะให้เราพวกเราทรงไว้แต่เรื่องมรรคอย่างเดียวเพื่อที่จะมากดสมุทัยให้มันอยู่ถ้ามรรคเราไม่แก่กล้าพอโอกาสที่จะมากดทับสมุทัยไม่มีโอกาสที่จะทับได้เพราะสมุทัยมันเกิดเมื่อเกิดที่ใจของเรามรรคเกิดก็เกิดที่ใจของเราตั้งใจอบรมมรรคไปมากเท่าไหร่สติปัญญาเรากล้าแข็งไปมากเท่าไหร่สมุทัยมันก็กล้าแข็งไปด้วยเพราะมันเกิดขึ้นจากพื้นเพเดิมคือจิตดวงเดียวมีความสำคัญอยู่นะนี่เราพูดมาถึงสมถะแล้วเรามาพูดถึงวิปัสสนาก็คือพิจารณาเห็นด้วยพิจารณาด้วยเห็นด้วยกำหนดจดจ่อพิจารณาคลี่คลายด้วยเช่นอย่างพุทโธนี่เราให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของปัญญาท่านให้พิจารณาอะไรก็พิจารณารูปพิจารณาเสียงพิจารณากลิ่นพิจารณารสพิจารณาสัมผัสคือผัสสะพิจารณาธรรมารมในหัวใจของเราคือพิจารณาคือเอาธรรมมาพิจารณาถ้าหากเราไม่พิจารณาตัณหามันแทรกมาที่สัญญาอารมณ์นั่นแหละเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยเราใช้สัญญาอารมณ์ทั้งนั้นนะพอเราหลับตาปั๊บมันจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัส
เหมือนอย่างเราพิจารณาแยกแยะกายมันก็เป็นสัญญาอารมณ์กำหนดจดจ่อใช้สัญญาสัญญามันมีภาวะสองอย่างภาวะอันหนึ่งก็คือจำได้ภาวะอีกอันหนึ่งก็คือหมายรู้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายกาจเหมือนอย่างเราจำรูปรูปที่ถ่ายเป็นรูปนิ่งนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยที่จะเรียกว่าหมายรู้หมายรู้จากรูปนิ่งๆเนี่ยกลายเป็นรูปจริงขึ้นมาเป็นตุเป็นตะขึ้นมาแล้วถ้ากิเลสมันยุแย่ก็ควรในหัวใจของเรามันเอาไปใช้สอยจนสำเร็จประโยชน์ของมันแหละละเอียดนะในใจของเราถ้าพยายามย้อนมาที่นี่เราจะเห็นความละเอียดของมันเราจะเข้าใจทะลุปลุกโผงรู้ทั่วถึงความเป็นไปความเป็นมาของมันมันเกิดขึ้นโดยอุบายใดด้วยวิธีใดเนี่ยท่านให้พิจารณาเวลาเราเห็นรูปปั๊บเรากำหนดจดจ่อเห็นรูปไม่ให้มันเกิดความยินดีไม่ให้มันเกิดความยินร้ายท่านพูดถึงอายตนะภายในอายตนะภายนอกท่านพูดถึงวิญญาณ6ผัสสะ6ทีนี้ท่านพูดถึงเวทนา6หลักทั้งหมดนี้เป็นหลักที่มีอยู่จริงอยู่ในกายของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มีตัณหาเวลาจะเกิดมันก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและก็ที่ใจบางทีมันอาศัยข้างนอกมันเกิดที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสแต่มันเกิดที่ไหนถ้าเรามีสติมีปัญญาทันมันก็ดับที่นั่นเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นแต่ถ้าเราไล่มาถึงเวทนาแปลว่าความชอบใจความไม่ชอบใจหรือความยินดีกับความยินร้ายที่เรียกว่าเวทนาใจมันเสวยอย่างหนึ่งคือชอบใจใจมันเสวยอย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบใจตรงเวทนาตรงนี้แหละเป็นศูนย์รวมธรรมฟังให้ดีนะตรงเวทนาตัวนี้แหละเป็นศูนย์รวมธรรมธรรมะจะเกิดก็เกิดตรงนี้กิเลสจะเกิดก็เกิดตรงนี้บุญจะเกิดก็เกิดตรงนี้บาปจะเกิดก็เกิดตรงนี้สวรรค์นรกจะเกิดก็เกิดตรงนี้มันเกิดได้ยังไงเกิดขึ้นจากเราปล่อยให้กิเลสมันเข้าปล่อยกิเลสมันแทรกหรือเราปล่อยให้ทำงานเช่นอย่างเรานั่งเมื่ออย่างที่เรานั่งนานเนี่ยเราก็ปวดเห็นไหมพลิกซ้ายพลิกขวาขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยเราปวดถ้าเราเป็นผู้ตั้งใจภาวนาด้วยแล้วต้องให้พิจารณาถึงความเจ็บความปวดก็คือเวทนาสักว่าเวทนาเราพิจารณาสุขเวทนาก็ได้เราพิจารณาทุกขเวทนาก็ได้พิจารณาสุขเวทนาเราจ่อไปที่ความยินดีพอใจแล้วจ่อไปแล้วมันละลายหายไปเลยแสดงว่าตัณหาไม่เกิดถ้าหากเราไม่จ่อไปมันจะยึดรูปดียึดเข้ามายึดเข้ามารูปมันดีก็ผลักออกไปอย่าลืมว่าเวลาตัณหามันเกิดตัวตนมันก็เกิดเวลาตัณหามันเกิดอุปาทานมันก็เกิดภพมันก็เกิดชาติมันก็เกิดมันเกิดขึ้นโดยภาวะแบบนี้แหละที่พอเราวนเวียนอยู่เกิดมีภพชาติไม่จบไม่สิ้นมันก็วนเวียนไปอยู่อย่างนี้แหละมันไปจากศูนย์รวมตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาตรงทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาย้อนมาที่ใจของเราจะเห็นความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดพระพายะพุทธเจ้าท่านสอนพระพายะพระพายะเธอจงเห็นสักเท่าว่าเห็นได้ยินสักเท่าว่าได้ยินพระพายะท่านบุญมากอยู่แล้วชาติก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านบำเพ็ญเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยแต่ท่านมาหมดชีวิตินทรีย์ของท่านมาดับสลายซะก่อนท่านเลยบรรลุมรรคผลยังไม่ได้พอท่านมาเกิดใหม่มาทันสมัยพุทธเจ้าของเราพอดีพายะนี่ไปค้าขายสำเภาแตกนั่งแผ่นกระดานมาขึ้นที่ท่าเรือสุปาระกะเสื้อผ้าพรอะไรไม่มีพอขึ้นบกมาเนี่ยคนเห็นแบบนั้นก็ไปอัปโลกทันทีเลยโอ้ยพระอรหันต์เอานู้นไปให้เอานี้ไปให้เอานี้ไปให้เอานู้นหนักๆเข้ามีความละอายก็เย็บใบไม้มาปกปิดโอ้ยเรานุ่งอย่างนี้เราแบบนี้เขาเอานั้นมาให้เอานี้มาให้เราไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่จนในที่สุดก็เลยหลอกลวงเขานุ่งห่มอยู่อย่างนั้นแหละร้อนถึงเพื่อนที่เป็นเทวดาโอ้ยเพื่อนจะมาหลอกลวงเขาทำไมมาหลอกลวงตัวเองด้วยหลอกลวงเขาคนอื่นทำไมตอนนี้เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วอยู่ตรงนั้นรีบไปฟังเทศพระองค์เดี๋ยวนี้ก็ไปตามที่เทวดาบอก
ไปก็ไปพบพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตพอดีไปขอฟังเทศขอฟังครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็เฉยท่านเดินบิณฑบาตขอฟังรอบที่สองท่านก็เฉยพอฟังรอบที่สามมันเหมือนกับมีกรรมมาบันดาลบันดาลใจของพระพาหิยะบอกว่าข้าพระองค์ทราบไม่ได้ว่าชีวิตของข้าพระองค์จะยืดยาวไปสักเท่าไหร่ขอพระองค์ได้เมตตาสงเมตตาแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอย่างนั้นเธอจงฟังสักแต่ว่าฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้เห็นสัมผัสได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักแต่ว่าสักแต่ว่าพระพาหิยะท่านทำได้ตามนั้นจริงทำได้ตามนั้นจริงเทศจบปุ๊บบรรลุธรรมพับแต่บวชยังไม่ได้เพราะไม่เคยทำบุญด้วยผ้าว่างั้นนะเอหิภิกขุยังไม่ได้บริขารไม่ลอยมาว่างั้นเถอะก็เลยให้ไปหาผ้าก็ไปเคลียหาผ้าอยู่แถวนั้นแหละแถวกองขยะแถวนั้นแหละเคลียไปเคลียมาไอ้งูวัวมันถูกยักษินีสิงยักษินีตัวนี้เคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันกับพระพาหิยะเนี่ยมันไปสิงวัวแล้วไปชนพระพาหิยะตายยังไม่ได้บวชนะยังไม่ได้ถือเพศเป็นพระแต่เขาก็เรียกว่าพระพาหิยะพระพุทธเจ้าบิณฑบาตมาเอ้าวกมาเอ้าพาหิยะเนี่ยถูกวัวชนตายแล้วก็เลยให้พระสงฆ์เนี่ยเอาไปเก็บเอาไปทําชาปนกิจนี่เรื่องต้นต่อมีอยู่อย่างนี้พระพาหิยะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมได้ง่ายเห็นจักจะว่าเห็นเราเจริญธรรมเรามาพิสูจน์ได้เห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆตราบใดที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาจ่อจ้องอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นดีไม่ดีนะรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีแต่ใจมันไม่ได้ยึดใจมันไม่ได้ถือใจมันทำหน้าที่เห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆอัตตาตัวตนไม่โผล่ตัณหาไม่โผล่ในเมื่อตัณหามันโผล่มายึดเวทนาไม่ได้อุปาทานมันก็ไม่มีตัณหาไม่เกิดเวทนาไม่ตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดอุปาทานก็คือยึดเอาหากมันยึดโดยอัตโนมัติของมันอุปาทานเมื่ออุปาทานเกิดภพก็เกิดชาติก็เกิดคำว่าภพก็คือที่เกิดที่เราหมายเอาไว้นั่นแหละสักหน่อยหนึ่งเราก็จะไปโปรที่นั่นแหละไปโปรที่พบที่เราหมายไว้นั่นแหละคือจิตมันหมายเอาไว้เมื่อพบเกิดแล้วก็โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสความทุกข์ทั้งหลายมันเป็นระลอกยาวเหยียดมันก็ตีระลอกไปเหมือนระลอกคลื่นนั่นแหละนี่คือสาเหตุของการเกิดของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเราฟังมาอย่างนี้เราก็มาหมุนอยู่แต่กับเรื่องจิตหมุนอยู่แต่กับเรื่องจิตกับเรื่องอารมณ์ที่เราก็เข้าไปภาวนาแต่หลวงตาท่านเน้นให้เราเจริญสมถะด้วยแล้วก็เจริญวิปัสสนาด้วยใครจะถนัดเจริญสติก็พยายามเจริญสติให้มากเพราะสติถ้าพูดถึงสติปัฏฐานเราจะพิจารณากายก็ตามจะพิจารณาเวทนาก็ตามจะตามรู้จิตก็ตามจะตามรู้ธรรมก็ตามมันทั่วถึงกันหมดทั้ง3อย่างทั้ง4อย่างนี่เป็นหลักเป็นมงกุฎกรรมฐานมหาสติปัฏฐานทั้ง4นี้ท่านถือว่าเป็นมงกุฎของกรรมฐานรู้ที่จะทรงแสดงครอบมาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอย่าลืมว่าสมถะถ้าไม่มีสติสมถะก็เกิดไม่ได้นะอย่าลืมนะเกิดไม่ได้สมถะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติคนบ้าบอไปทำไม่ได้ดอกเลอะเลือนเลือนลืมลืมเนี่ยไม่ได้ดอกเราจะพูดอย่างโน้นนี่ผิดพลาดไปอะไรต่ออะไรมากมายเพราะไม่มีสติขาดสติสมถะก็เกิดไม่ได้ขาดสติวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นอุปการะธรรมนับตั้งแต่ธรรมพื้นๆไปจนถึงธรรมสูงสุดวิมุตติพระนิพพานตั้งพรรณนามาก็นานนะเป็นเวลาถึงชั่วโมงกว่านะไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ตรงนี้คิดว่าพวกเราก็จับหลักได้บ้างเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นวันอุดมมงคลพวกเรามารวมกันแล้วก็มีการตั้งความปรารถนาทอดผ้าป่าเอาจตุปัจจัยไปบูรณะเจดีย์พระบาทบัวบกจะเป็นความดำริของใครก็ตามก็ถือว่าเป็นความดำริที่ไม่ทิ้งหลักของพระพุทธศาสนาเพราะขึ้นชื่อว่าเจดีย์นั้นถือว่าเป็นยอดเป็นธงเป็นสิ่งประกาศบอกถึงคุณงามความดีที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาจะเป็นเจดีย์ที่ไหนก็ตามก็เหมือนอย่าง
ที่พวกเราตะเกียกตะกายสร้างมหาเจดีย์หลวงตาเนี่ยนู่นที่วังน้ำเขียวก็อาจารย์โสภาใหญ่โตมากเลยเจดีย์หลวงตาที่ภูเก็ตก็อาจารย์จำรัดเจดีย์หลวงตาก็คงจะเสร็จไปแล้วแหละทำมา2ปี3ปีแล้วอาจารย์โสภาก็ฉลองปีนี้แล้วทำมาตั้ง7ปีของมันตาคราวนี้ก็คงจะเหลืออีกปีกว่าแต่ก็แน่ค่อนข้างแน่นอนแต่ค่อนข้างไม่แน่นอนก็คือที่ผาแดงของเราเพราะผาแดงของเราเนี่ยทำมา5ปีแล้วเพิ่งเสร็จโครงสร้างต่อไปก็จะเหลือตกแต่งนี่คือเจดีย์ลงตาอย่าลืมว่าเจดีย์ก็คือเป็นสิ่งเชิดชูพระพุทธศาสนาของเราว่ามีสิ่งดีอยู่ในนั้นพวกเราทำขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้จะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐบริขารของครูบาอาจารย์ก็ตามแต่ก็มีสิ่งที่ดีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดเช่นอย่างพระบรมสารีริกธาตุจะต้องมีจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเรากราบไหว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไปเห็นยอดเจดีย์ที่ไหนเราก็ยกมือกลบกลบหรือเราเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆที่ไหนก็เป็นสัญลักษณ์บอกถึงพระพุทธเจ้ายกมือปลอกเป็นการระลึกถึงบุญคุณของท่านครั้งหนึ่งวาระหนึ่งถือว่าไม่เสียท่าเสียทีที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาและมีที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งระลึกสูงสุดในหัวใจของพวกเราไม่เหมือนเราไปพึ่งต้นไม้ภูเขาดินผาป่าเขาทั้งหลายทั้งปวงไม่เหมือนการที่เราพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีข้อปฏิบัติให้กับเรานี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีข้อปฏิบัติไปพูดไปอหอมบอกอะไรต่ออะไรนะนู่นไปบูชาจอมปลวกไปบูชาต้นไม้อะไรบูชาพระอาทิตย์อะไรก็ตามแต่เถอะอหอมบอกว่าเอาเองนึกเอาเองคาดเอาเองนึกไปนึกมาไปกิเลสในใจของเราหลอกเราไปอีกแล้วต้มเราไปอีกแล้วมันอยู่ข้างในถ้าหากเราไม่มีกำลังวังชาเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องธรรมพร้อมที่จะหลอกเราทุกระยะทุกเวลานะเรื่องของกิเลสภาวนาถึงมันพูดถึงมันเนี่ยเข็ดหลาบเครียดแค้นให้มันไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเลยเราลองพยายามหมุนพยายามคิดพยายามพิจารณาถึงตรงนี้เถอะเราจะขยับไปได้จึงขออนุโมทนากับงานนี้ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่าให้มีอุปสรรคขัดข้องขอให้พวกเราช่วยเป็นใจช่วยกันให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีอนุโมทนากับทุกท่านกับทุกคนอิจจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังจบแล้ว